ซึ่งก็เรียกได้ว่ากำลังเป็นเรื่องที่ชาวเน็ตกำลังถกเถียงกันในโลกออนไลน์ถึงความเหมาะสมของภิกษุณีปลายพลายกระซิบก็ได้ออกมาไลฟ์สดขายสบู่น้ำมนต์แถมยังอวดอ้างสรรพคุณว่าช่วยล้างคุณสายของตำมนต์ดำอัปมงคลดุลทำของสายขับไล่ผีซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาหลายๆคนถึงกับออกมาตำหนิว่าไม่เหมาะสมแถมยังบอกให้สึกแล้วค่อยมาขายอีกด้วยทางด้านพิธีกรฝีปากกล้าแซ่บแซ่บอย่างมดดำขัดสภาก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ในรายการข่าวใส่ไข่ประมาณว่าเลอะเทอะไปกันแล้วเนาะบาปไปแล้วแหละมันมีสักเมื่อไหร่ละเนี่ยอย่าหาว่าฉันบาปนะปลายฉันก็รู้จักออกรายการกับฉันบ่อยๆแต่หมายถึงว่าบางทีมันก็มีด้วยเหรอสบู่กันดวงตกสบู่ใช้หน้าเขาฉันยังไม่เคยจะอยากจะเชื่อเลยเขาก็บอกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากความเชื่อส่วนบุคคลเป็นการกระทำไม่เหมาะสมอันเนี้ยส่วนตัวนะรู้จักส่วนตัวด้วยนะก็จริงบางทีเราก็อยู่ในผ้าเหลืองเราก็กลหัวเราด้วยมันมีจริงๆเหรอดูดวงหรือว่าทักโอเคเขาแม่นๆแต่สบู่ไม่เชื่อส่วนตัวนะพิธีกรกดห้ามออกมาแสดงความคิดเห็นแต่จะบอกว่าไม่เชื่อ